อทุกวันคืนหมุนและเวียนเปลี่ยนไปทุกอย่างมันคงจะไม่มีทางไม่มีทางให้เรากลับมาเริ่มใหม่ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมกอดเก็บรอยยิ้มของเธอสิบครั้งหากไว้ก่อน
ราะฉันคิดถึงเวลาที่มีเธอเข้ามาทำให้โลกเดินช้ามาหันไปหาเมื่อไรแค่เห็นเธอก็สุขใจคงเป็นชีวิตทุกวัน
Session นะครับเราเป็นคอมมูนิตี้สำหรับศิลปินอิสระภายใต้ Music Move นะครับที่สนับสนุนให้ศิลปินอิสระได้สร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองอย่างเต็มที่ก็ปล่อยผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะฮะ
เป็นทางเลือกของคนฟังเพลงที่มองหาอะไรใหม่ๆอยู่นะครับสำหรับ EP ที่2ของปีนี้นะครับเรามาพบกับศิลปินที่ชื่อว่า Cozy Corner นี่เป็นศิลปินดูโอ2หนุ่มนะฮะที่มากับดนตรีแนวบิทป๊อปนะครับติดกลิ่นแบบยุค 70 นิดนึงนะฮะงานนี้วงเราเตรียมเพลงมาแสดงหลายเพลงนะฮะแล้วก็มีแอบบอกว่ามีเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยมาแสดงให้เราดูด้วยนะครับขอต้อนรับวง Cozy Corner ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กโหขอบคุณถึงประเมินนะครับในห้องส่ง เริ่มจากแนะนำตัวก่อนครับว่าใครชื่ออะไรก็เล่นอะไรครับครับผมทอยครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับแล้วก็จองครับเล่นเบสครับเล่นเบสโอเคครับเราเป็นวงดูโอมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นทอยทำก่อนเป็นศิลปินเดียวเลยใช่แต่ทีนี้เหมือนพอเราทำไปเรื่อยแล้วก็เราก็สนิทกับคนเนี้ยคนชื่อจอมคนเนี้ยนะที่เล่นเบสเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบคุยกันรู้เรื่องดีครับแล้วก็มีมุมมองบางอย่างที่มันเกื้อหนุนกันมันเกื้อหนุนกันทีนี้เราก็เลยลองมาทำด้วยกันดีกว่าก็เลยออกมาเป็นตอนนี้ครับที่ทำเพลงด้วยกันสองคนทอยจอมใช่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอถามย้อนดีกว่าครับว่าย้อนไปในอดีตของสองคนว่าเราเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมมาถึงกลายเป็นทิศทางที่ทำให้มาเป็นนักดนตรีได้เริ่มจากทอยก่อนทอยก่อนเลยนะทอยเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือพ่อทอยเนี่ยเขาเล่นดนตรีครับครับก่อนที่จะแบบทำงานเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนเขาก็พยายามให้เราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากเล่นเลยครับแต่ว่าตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ประถมแล้วครับที่เขาอยากให้เราเล่นโอเคใช่ครับด้วยเขาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็ไม่เล่นอะไรพ่อส่งไปเล่นไปเรียนยามาฮ่าอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ซ้อมอะไรเงี้ยเป็นตังค์นะครับคือก็ไปเรียนแต่ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมแล้วก็ไปเล่นแบบตามคำสั่งอะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูไม่ค่อยรักดนตรีเลยนะดูเหมือนไม่รักดนตรีไงจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีวันนึงครับช่วงนั้นมันก็มีกีตาร์เหมือนเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวนึงของเพื่อนผู้หญิงวางอยู่ตรงกลางห้องเลยวางนิ่งๆอยู่ในห้องเรียนใช่มั้ยในห้องเรียนครับผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูด้วยทักษะทั้งหมดที่เคยเรียนมาจากยามาฮ่าที่ไม่เคยซ้อมเลยนะครับก็ทำให้เกิดความทับใจขึ้นในห้องนั้นครับเป็นไปได้ครับก็รู้สึกเฮ้ยก็ดีนี่สนุกดีนะมีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จากนั้นก็เลยเริ่มซ้อมครับแต่ว่ามันเหมือนจะแบบดูแบบยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าคือเหมือนเราพอเราเล่นไปเรื่อยจริงๆเราชอบครับสุดท้ายเราเริ่มจากหลงไหลที่กีตาร์ก่อนในการเล่นกีตาร์อย่างเดียวจนณปัจจุบันเราหลงไหลไปที่ทั้งหมดของดนตรีใช่ครับโอเคครับแล้วจุดที่คือทราบว่าทั้งสองคนก็เรียนนักดนตรีมาด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจุดที่ตัดสินใจว่าจะเรียนดนตรีเนี่ยมันคือแบบเรามั่นใจแค่ไหนแบบมาทางนี้แน่นอนเลยแล้วคุณที่บ้านคุณพ่อโอเคไหมจอมลองไหมลองสิลองผมเกิดจากเรื่องที่ว่ามองว่ามันสอบง่ายเฮ้ยง่ายที่ไหนเนี่ยใช่แต่คือพอลองทำจริงๆลองง่ายไหมไม่ใช่อ้าวเหรอฮะก็คือประมาณ3รอบโอ้3รอบกว่าจะติดแต่เราก็มุ่งมั่นเหมือนกันนะตั้ง3รอบใช่เพราะว่ามันไม่ได้แล้วครั้งที่3ก็เลยเอาหน่อยก็เลยติดประมาณนั้นแล้วจอมเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนไหนครับของผมนี้เป็นช่วงม.3ครับม.3เป็นช่วงที่แบบว่าหนังซักซีดกำลังบูมเลยซักซีดโอเคใช่เป็นช่วงที่ปลุกกระแสวัยรุ่นมัธยมหรือว่ากีตาร์ใช่เป็ดทุกคนเล่นเบสอยากเล่นกีตาร์แต่จริงๆผมอยากเล่นกลองช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อนผมที่รู้จักคือทั้งวงกันหมดเลยช่วงนั้นช่วงมัธยมจองเล่นกีตาร์จองเล่นกลองเป็นนักร้องกันหมดแล้วอ้าวตายแล้วใช่ๆมือเบสมันจะขาดนะจะเป็นตัวซึ่งแบบว่าซึ่งแบบว่ามันจะขาดผมอยากตีกลองใช่ไหมแต่แบบอ้าวตำแหน่งหมดแล้วแค่เบสเล่นเบสก็ได้แล้วก็คือจริงๆคิดว่ามันง่ายตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่พอไปเล่นก็ตามนั้นครับ
มันไม่ง่ายมันก็เลยเล่นเบสมาตลอดเลยตั้งแต่ม.3 ทั้งสองคนมาเจอกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับผมเรียนสาขาเอกอะไรครับผมเรียนเป็นกีตาร์ครับเอกดนตรีสมัยนิยมครับส่วนจอมก็เล่าด้วยครับเรียนสมัยนิยมเหมือนกันครับแต่ว่าเปลี่ยนสาขาจากสมัยนิยมไปดนตรีแจ๊สเป็นเด็กแจ๊สโอ้โหจากเรียกว่าจากป๊อปนี่ไปเป็นแจ๊สเลยใช่ครับมันดูแบบมันดูเหมือนกับมีความยากขึ้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะทำไมถึงเปลี่ยนต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักทอยตอนที่ยังอยู่สาขาสมัยนิยมแบบว่ารู้จักกันช่วงปี2ครับมันจะมีวิชารวมวงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าช่วงเวลานั้นปี2ผมไม่ใช่คนที่กระตือรือร้นอะไรแล้วแบบว่าหรือแปลว่าขี้เกียจนั่นเองขี้เกียจใช่ครับแล้วแบบว่านั่นแหละคืออันนั้นคือเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบว่าผมอยากจะย้ายสาขาจากแบบว่าสมัยนิยมไปสาขาแจ๊สอะไรเงี้ยแบบว่าใช้เนื้อหาใช้บทเรียนหรือว่าสภาพแวดล้อมสังคมอ่ะเป็นตัวกระตุ้นผมเพราะว่าดูจะมีความเข้มข้นมากกว่าใช่ไหมประมาณนั้นเราย้ายไปคือย้ายได้เลยเหรอฮะหรือต้องใช้เวลาครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยซ้อมแล้วแบบว่าสองคือมันไม่ได้สอบง่ายๆก็คือระยะเวลาล้วนๆก็คือใช้เวลาซ้อมประมาณคือน้องจอนี่เหมือนกับว่าดูเหมือนจะตอบอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าจริงๆก็ดูมุ่งมั่นเหมือนกันนะจะไปให้ได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นตอนที่มาตั้งวงนี่คุยกันยังไงครับเหมือนกับเอ๊ะทำไมถึงต้องชวนคนนี้แล้วชื่อวงมายังไงอะไรเงี้ยใครชวนก่อนผมเริ่มก่อนอ๋อผมเริ่มก่อนแบบว่าตอนแรกผมมีโปรเจกต์ที่จะทำคนเดียวครับโดยที่ไม่ใช่เพลงป๊อปไม่ใช่เพลงป๊อปที่แบบว่าฟังทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วแบบว่าเออไหนจะลองทำแล้วเฮ้ยไอ้ทอยมาลองทำหน่อยมาลองเฮ้ยมาลองกันไหมตอนแรกก็ไม่ได้ใช้ชื่อโคซี่แต่คือช่วงที่ชวนอย่างเงี้ยทอยเขาทำโคซี่คอร์เนอร์อยู่แล้วแล้วแบบว่าก็คิดดูว่ามันจะไปรอดไหมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยจนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็มารวมเอ้ยไม่เอาแหละไม่ทำเป็นดนตรีแบบว่าบรรเลงแล้วทำเป็นดนตรีป๊อปนั่นแหละขออยู่โคซี่คอร์เนอร์ด้วยอ๋อประมาณนั้นดูโอเคฮะงงนิดหน่อยแต่พอเข้าใจเหมือนคุณจะชวนเขาไปรวมกับวงคุณแต่คุณกลายเป็นอยู่วงเขาประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ผมก็ว่างั้นต้องถามว่าชื่อโคซี่คอร์เนอร์มายังไงมันดูแบบสบายๆยังไงไม่รู้โอเคจุดก็คือมันเป็นที่ที่พักของผมสมัยเรียนที่มหาลัยครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งซึ่งมันจะมีชั้นดาดฟ้าครับผมจะชอบไปนั่งที่นั่นตลอดแล้วมันจะมีป้ายหนึ่งครับเขียนว่า Cozy Corner Peace ผมชอบมากเลย okay. ผมรู้สึกว่าชอบมากอันนี้แล้วผมก็เออชอบว่ะเอาเรื่องกันคือชอบคำนี้ชอบผมชอบคำนี้ชอบฟิลนี้ใช่แล้วก็แบบมันเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ผมมานั่งแบบสบายๆแบบคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มองไปก็เจอป้าย Cozy Corner เห็นบ่อยๆทุกวันครับโดนสะกดจิตมันก็เลยซึมเข้าไปใช่ครับซึมเข้าไปทุกวันเลยในจิตสำนึกอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับ Peace ด้วยครับโอเคดูเหมือนว่า Cozy Corner จะเป็นวงที่เกิดจากน้องทอยก่อนใช่ครับอยากรู้ว่าตอนที่เราทำคนเดียวเนี่ยเราจะนับเหนืออะไรเราแต่งเพลงประมาณไหนสื่อสารเรื่องอะไรครับต้องพูดตรงๆว่าตอนนั้นทอยไม่ได้คิดว่าทอยจะสื่อสารเรื่องอะไรเหมือนทอยคิดอะไรออกทอยก็ทำเลยเพราะมันเป็นตอนนั้นครับเราเริ่มทำแล้วก็ลองทำอะไรที่อยากทำแค่นั้นครับนี่คือความคิดจริงๆตอนนั้นใช่แล้วก็แนวดนตรีก็อีกก็อยากทำอะไรตอนนั้นเราก็เลยเริ่มทำเหมือนเป็นการทดลองมาครับก็เลยน่าจะตอบได้แค่ว่าเป็นช่วงทดลองครับใช่ครับมันก็เลยจะหลากหลายนิดนึงแล้วลองอะไรบ้างครับลองทำอะไรบ้างผมลองทำเป็นยังไงเดี๋ยวอ๋อมันจะมีหลายแนวครับเช่นเป็นร็อกหรือว่าเป็นอิเล็กทริกร็อกหรือว่าเป็นมีร็อกสองอันแล้วเนาะใส่มันเบสซ้อนร็อกหรือว่ามีเป็น
เขาเรียกว่า R&B ฮิปฮอปอันนึงอะไรเงี้ยอันนี้ฉีกไปละเออเป็นฮิปเป็นออกบีทฮิปฮอปนิดนึงครับอันนี้อันนี้ฉีกเลยครับก็มีเป็นอะไรโฟกคันที่นิดนึงโอเคเยอะเลยครับลองจริงลองจริงครับลองจริงลองจริงครับมันของเยอะครับเลยอยากปล่อยแต่มันก็ต้องมีจุดที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นในเพลงที่แบบในนามคนที่เขาเริ่มที่เขาปล่อยจริงจังจริงจังเพลงแรกคือเพลงอะไรครับถ้าเราจริงจังเพลงแรกเลยเนี่ยถ้าจุดของทอยก็คือทอยเองตอนปล่อยเพลงแรกก็คือทอยชอบเพลงสีแดงสุดใช่เพราะว่าชื่อเพลงว่าสีแดงชื่อเพลงสีแดงครับด้วยแนวดนตรีหรือว่าการเนื้อหาอะไรเงี้ยครับค่อนข้างชอบแต่ว่าถ้าเกิดที่มาทำกันสองคนแล้วเนี่ยเพลงแรกเลยจริงจังก็กอดใช่ไหมก่อนครับใช่เป็นเพลงกอดใช่ก่อนโอเคครับตอนเดี๋ยวเราจะได้ดูเพลงทั้งสองเพลงนี้ด้วยทั้งเพลงสีแดงแล้วก็กอดใช่ไหมก่อนถูกต้องครับวันนี้เดี๋ยวเล่นทั้งสองเพลงเลยครับแต่ถามนิดนึงครับว่าถ้าเป็นสีแดงทำไมต้องมันยังไงมันชื่อเพลงสีแดงมันสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรตอนนั้นก็เพลงนี้มันจริงๆเพลงนี้มันดีมากเลยนะครับโอเคครับเพลงนี้ดีมากจริงควรไปฟังครับถ้าคุณดูผมอยู่ตอนนี้คุณควรจะไปฟังเพลงนี้ครับไม่ต้องดูเราแล้วนะใช่ครับคุณควรจะไปฟังเพลงนี้นะครับสีแดงจริงๆก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เปิดฟังไปด้วยแล้วฟังเสียงผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไปว่าเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับความรักครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยเนาะมันไม่มีอะไรแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยผมชอบมากเอาคำถามนี้ก่อนครับสีแดงใช่ไหมครับครับผมเปียกเปยครับมันก็จะดูแบบตลกอันไม่รู้ตลกนิดนึงไหมแต่ว่าคือผมเปียกเปยเพราะว่าต้นไม้อะไรเงี้ยครับมันต้องสังเคราะห์แสงเพื่อมาผมคิดไปของผมเองนะเพื่อมาเติมให้เป็นสีเขียวมีโปรฟิลอะไรว่าไปแต่ของเราเนี่ยไปเติมสีแดงไงให้เธอเนี่ยจะมาช่วยแบบเติมให้เรากลายเป็นสีแดงอะไรเงี้ยครับวันนี้ไปสู่ความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคจ้ะดูมีความคิดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเปลยกับเรื่องสีนะครับโอเคแต่ลองไปดูครับเพราะว่าผมชอบเนื้อเพลงนี้มากเลยใช่ใช่ถือเป็นงานแรกที่ภูมิใจภูมิใจครับภูมิใจแต่พอมีน้องจองเข้ามาก็ทำเพลงอีกเพลงหนึ่งตอนนั้นเรามีการร่วมมือกันยังไงฮะแบ่งหน้าที่กันยังไงอ๋อผมขอเล่าแล้วกันเริ่มจากมีแค่กลองกับกีตาร์โดยที่ตอนแรกเขาก็เปิดให้ผมฟังเฉยๆเลยครับเฮ้ยกลองอย่างนี้กีตาร์อย่างนี้เป็นยังไงผมก็บอกเออมันก็คล้ายๆวงกินเดย์ดิอันนี้คือผมพูดเลยนะแต่ว่าเออมันมีความเป็นเพลงอังกฤษประมาณนั้นครับโดยที่ฟังไว้สักพักผ่านไปวันสองวันน่าจะผ่านไปวันสองวันแหละเขาก็บอกเอ้ยมึงลองอัดไอ้นี้เล่นๆดิผมก็ลองเออก็อัดไปไม่สนอะไรแต่กลายเป็นแบบว่าอ้าวเรียบร้อยก็มาเพจก่อชาไว้ก่อนใช่ก็คือตอนเราเรคคอร์ดเพลงนี้มันเร็วมากครับแล้วก็มันน้อยมากก็คืออัดกีตาร์ก็คือแค่อัดกีตาร์ไปลายเดียวอะไรเงี้ยครับอัดร้องก็อัดแค่ร้องลายเดียวไม่มีคอรัสผมอยากได้แบบดิบๆดิบๆเลยแล้วก็ซึ่งมันก็ออกมาดิบจริงใช่แต่ผมชอบนะมันมีความแบบเขาเรียกอะไรมันมีความวินเทจดีสำหรับผมอะไรเงี้ยพอเราเริ่มปล่อยเพลงไปบ้างแล้วเนี่ยฮะมันเริ่มมีคนแบบว่าเข้ามาฟังเพลงเราใช่ไหมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขาบอกเราอะไรบ้างตอนแรกเราให้กัลยาณมิตรเราฟังก่อนกัลยาณมิตรกัลยาณกำลังใจใช่ครับใช่ครับผมก็จะตั้งแต่เช็คมิกซ์เลยผมก็จะเปิดให้ฟังทั้งสองแบบซึ่งเขาก็ชอบอะไรเงี้ยครับเพลงมันหรือให้เพื่อนคนอื่นอีกกัลยาณมิตรอื่นๆมีแปลว่ามีมิตรเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะครับศัตรูก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็เขาก็จะให้ฟีดแบ็กมาที่มันน่าพอใจสำหรับเราครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่ามันเป็นเพลงที่ดีเพลงนึงก็เริ่มมั่นใจใช่แต่จริงๆจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างไม่ค่อยได้คิดอะไรครับถ้าไม่ได้นับเรื่องไปแท็กกิ้งอัดดนตรีนะครับก็มันคือเหมือนตอนนั้นแต่งเพลงนี้มันเร็วมากครับเราไปแต่งกันที่เป็นร้านกาแฟครับแล้วก็มันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเอ
จะช่วยผมแต่งเพลงนี้ช่วงนั้นผมก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองแต่งเลยสิซึ่งเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยหรอกเราก็เติมกันทีละคำทีละประโยคเหมือนผัดกันเติมเสร็จคือดูเหมือนว่าเพลงที่สองเนี่ยจะมีความแบบสดอินพอไว้ด้นๆกันประมาณนึงใช่มีความด้นประมาณนึงใช่แต่ดีใช่ครับโอเคก็เป็นการทำเพลงแบบนึงนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังสดๆกันที่นี่นะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณคือน้องสองคนนี้รวมวงกันมาสักปีนึงได้นะสักปีนึงได้ครับซึ่งเรียกว่าผ่านไปไม่นานนี้เองนะฮะก็มีเพลงมา2เพลง3เพลงแล้วใช่ครับเพลงที่3คือเพลงที่อ๋อเป็นเพลงหยุดเวลาครับหยุดเวลาใช่ครับหยุดเวลาเพลงนี้ก็จะแตกต่างจากก่อนใช่มั้ยก่อนไปสักนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีซาวด์ที่ดูโมเดิร์นขึ้นหน่อยครับแต่ก็ยังเศร้าๆอยู่ครับมันใส่ดราม่ากายโอเคจ้ะแล้วการทำงานล่ะครับมันมีคำบอกว่าต้องด้นๆเหมือนเดิมไหมหรือว่าวางแผนยังไงบ้างไม่ด้นเลยครับเพลงนี้เพลงนี้คือเพลงนี้จองไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เลยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำแล้วผมทำคนเดียวบทบาทเป็นศูนย์เลยโอเคก็คุณเล่าเลยเพราะว่าเพลงนี้ผมทำมาตั้งแต่ผมยังทำคนเดียวอ๋อคือมันมีเท่าไหร่ก็มีแล้วใช่ครับแต่เขาแบบว่าบอกผมลึกๆว่าช่วงนั้นยังไม่กล้าปล่อยยังไม่กล้าที่จะทำให้มันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็เลยอยู่ไปอย่างนั้นของมันจนแบบใช่ใช่คือตอนนั้นผมทำเพลงนี้ช่วงโควิดครับตั้งแต่โควิดแรกเลยครับก็เหมือนเพลงนี้ก็เป็นการแบบปลอบใจตัวเองช่วงโควิดชื่อเพลงนี้เหมาะกับช่วงโควิดมากไม่เห็นเหมาะเลยครับจริงๆก็คือผมอยากหยุดเวลาก่อนโควิดมาก่อนช่วงโควิดเนี่ยโอเคเกือบแล้วมันก็คือแบบว่าเวลาเอาไว้ก่อนเบื่อความเศร้าแค่อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยครับประมาณว่ามันเป็นเพลงปลอบประโลมตัวเองของผมผมก็เลยอยากที่จะปล่อยมันในเวลานี้อะไรเงี้ยครับซึ่ง3เพลงนี้ถ้าใครติดตามก็จะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วเนี่ยเพราะเราปล่อยไปแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ที่อย่างที่บอกคือวันนี้จะมีเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยให้ฟังด้วยถูกต้องครับหนึ่งเพลงทวนอยากเล่าให้ฟังสักนิดนึงไหมเพลงใหม่ว่ามันอะไรยังไงเพลงใหม่ก็ดราม่าอีกแล้วครับโอเคครับเกี่ยวกับแบบเนื้อหาตรงง่ายๆครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรก็แค่ลืมรักเก่าไม่ได้แค่นั้นเองครับพูดเกือบจะออกลิเกนิดนึงนะรักเก่าครับลืมรักเก่าไม่ได้โอเคฮะแล้วก็หมุนวน move on ไม่ได้แค่นี้ครับแล้วจริงๆคุณลืมได้ยังฮะผมลืมได้แล้วครับรักเก่าโอเคครับจริงๆเท่าที่ฟังน้องคอยกับน้องจอมมาเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ได้ฟังเพลงมาบ้างแล้วก็จะรู้ว่ามันมีความมันมีจุดร่วมบางอย่างในแต่ละเพลงกันเนาะมันมีเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีความแบบค่อยๆทดลองไปด้วยเหมือนกันในการทำงานในการแบบว่าหยิบตัวรุ่นมาเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็เรียกว่าเป็นวงดนตรีใหม่หนึ่งที่กำลังพยายามค่อยๆสร้างตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มานั่งคุยกันฮะทีนี้อยากจะถามกว้างๆนิดนึงฮะเพราะว่าพอพี่เป็นพิธีกรรายการนี้ก็จะได้สัมภาษณ์น้องๆที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ค่อนข้างบ่อยบางวงก็มาจากเนี่ยคณะที่เรียนดนตรีมาขนาดนั้นนะฮะก็อยากรู้ว่าการที่เราเรียนดนตรีมาโดยตรงเนี่ยมันถือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงในการมาทำเพลงตัวเองจอมว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมีครับมีฮะมีตรงที่ว่าในเมื่อเรารู้องค์ประกอบในการที่แบบว่ามารู้ทฤษฎีดนตรีนู่นนี่ใช่นู่นนี่นั่นคือผมมองว่ามันเป็นช้อยเวลาเราจะทำชิ้นงานเพลงสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเส้นทางที่มันจะไปอ่ะเส้นทางของเพลงหนึ่งเพลงที่มันจะออกมาเป็นแนวนี้เป็นซาวนี้มันตัวเลือกมันเยอะครับมันมีการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลาใช่รู้เยอะก็คิดเยอะว่างั้นประมาณนะแต่ข้อดีก็คือเรารู้เยอะไงใช่ข้อดีมันคือข้อดีและข้อเสียใช่ในการผมว่าข้อดีเนี่ยมันมีเยอะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเช่นรู้คอร์ดหรือว่าคือพูดตรงๆไปว่ารู้เตลลี่รู้แบบทฤษฎีดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางดนตรีมากขึ้นครับข้อเสียเนี่ย
ังนึกไม่ออกเท่าไหร่ยังไม่ออกเท่าไหร่ข้อเสียนี่มันคือมันเป็นข้อเสียที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลถ้าเกิดคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรไฟรู้ไฟเรียนมากพอเนี่ยมันจะไม่เป็นข้อเสียครับโอเคมาเตือนประมาณนี้ครับใช่แล้วบรรยากาศในการเรียนระหว่างเพื่อนเนี่ยพี่ดาวว่าแต่ละคนก็จะพยายามตั้งวงของตัวเองมีงานโปรเจกต์ส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันน่าจะสนุกกันนะมันเห็นการเติบโตไปด้วยกันครับหรือเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้นใช่มันสนุกครับในช่วงตอนที่เราเรียนน่ะสนุกแน่นอนเลยมีการแลกเปลี่ยนการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วก็การพูดคุยกันเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำอะไรเงี้ยครับหรือว่าการดิสคัสในการแต่งหรือว่านู่นนี่นั่นของเพลงแต่ละท่อนอะไรเงี้ยครับใช่มันก็มีคนให้คุยเยอะเนี่ยเพราะมันแต่ละคนก็เรียนหมดเลยใช่ฟังเพลงกันเยอะทุกคนอย่างนี้นะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่ดีจริงๆก็คือผมว่าอาจารย์แหละครับที่ให้คำปรึกษาเราได้ในหลายๆเรื่องครับเช่นมีคลาสหนึ่งของของไม่โดนแต่ทางป๊อปนะทางแจ๊สเขาเน้นเล่นกันครับเก่งของเราก็มันจะมีคาบที่เป็นเหมือนเราจะคุยกับโปรดิวเซอร์อะไรนะครับซึ่งเราก็จะได้อะไรเยอะจากตรงนั้นครับนะครับเป็นคาบที่ดีมันเป็นโอกาสที่ได้ปรึกษามืออาชีพนี่นะครับใช่ครับอันนี้พอเราเรียนจบแล้วเริ่มมาเรียกว่าอยู่ในความเป็นคนทำอาชีพดนตรีจริงจังแล้วมันชีวิตเป็นยังไงบ้างครับมีเราทำอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมนอกจากทำวงโคซี่แล้วก็มีทำอีกวงนึงชื่อ Apollo 13ครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์โปรดิวเซอร์ครับก็ลองติดต่อมาได้นะครับโอเคครับแล้วก็สอนดนตรีครับสอนกีตาร์กีตาร์ใช่ใช่ครับก็นิดนึงแล้วก็ประมาณนี้ครับทอยประมาณนี้อาจจะมีแวะไปงานนอกอื่นบ้างโฆษณาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างฟรีแลนซ์พูดง่ายเลยฟรีแลนซ์สุดๆทำกับแต่ก็อยู่ในโหมดประมาณนี้นะแต่มันจะหมดวันนี้ครับใช่ครับแล้วจอมล่ะครับพี่จอมทำอะไรฟรีแลนซ์เหมือนกันครับแต่หลักๆจะแบบมีไปเล่นเป็นสายเล่นแต่จอมเขาจะแบบเล่นดนตรีพวกเล่นดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีสอนแทนบ้างนิดหน่อยโรงแรมอะไรประมาณนั้นครับใช่ใช่โอเคถือว่าเป็นวัยที่กำลังเริ่มต้นนะในความเป็นอาชีพจริงๆก็ใช่ครับยังไงก็จะช่วยนะครับทั้งไม่ในโปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์วงก็ตามขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้พี่พูดในมุมที่แบบเป็นสื่อรู้สึกว่าเราดูวงดนตรีสักวงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเยอะมากยังวงดนตรีนะวงรุ่นใหม่ๆคือการทำเพลงที่แบบปล่อย YouTube ปล่อย Spotify ก็ถือว่าเป็นวงแล้วครับแต่ว่าความยากจริงมันไม่ใช่แค่ตอนทำแล้วปล่อยฮะก็คือตอนที่แบบปล่อยเพลงที่2 3 4 5 6อ่ะมันจะต่อเนื่องแค่ไหนซึ่งอันนี้รู้สึกว่าดูจากสแตติกของน้องๆแล้วก็ 1ปีปล่อยมา3เพลงนี้ไม่เร็วเลยนะถือว่าเฮ้ยถี่ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมถือว่าคือถ้าคีปประมาณนี้เดี๋ยว2-3ปีอย่างน้อยก็ต้องมีอัลบั้มได้แล้วรวมเพลงได้ครับก็คิดว่าจะเราจะเก็บแรงประมาณนี้ได้ไหมฮะจะปล่อยประมาณนี้เรื่อยๆหรือเปล่าคิดว่าจะทำแบบนี้ครับคิดว่าจริงๆเราตกลงกันตั้งแต่ตอนคุยจะเริ่มวงนะครับว่าอยากปล่อยให้มันมีความสม่ำเสมอแบบว่าไม่ให้มันขาดตอนเกินไปใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วมันผิดแผนแล้วนะครับที่ปล่อยเนี่ยอันนี้จริงๆเรากะจะปล่อยเดือนละเพลงครับนี่ถือว่าช้าไปแล้วใช่มั้ยใช่ครับช้าไปครับดีนะครับที่ตั้งเป้าสูงนะครับเออจริงๆแต่พี่ว่าเดือนตกๆแต่เดือนเพลงโอเคเดี๋ยวเพลงนึงปล่อยเดือนนึงมันอาจจะยังไม่ฮิตเลยอะไรเงี้ยใช่ๆๆๆใช้เวลานิดนึงฮะใช่ครับแต่ว่าโอเคถือว่าผ่านมา3เพลงไม่เร็วฮะใน1ปีขอบคุณนะครับแต่ก็ตามวันนี้เราจะได้ฟังเพลงที่4ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับวันนี้จะได้ฟังเป็นที่แรกที่เราจะเล่นกันสดๆเลยซึ่งตอนนี้เรายังคิดไม่ออกเลยว่ามันจะควรจะชื่อเพลงอะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ลองฟังแล้วเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าคือเพลงอะไรก็ลองเขียนชื่อเพลงมาได้นะครับฝากช่วยตั้งชื่อเดี๋ยวผมถามอีกทีครับตอนจะเล่นเพลงนี้ครับใช่ครับเผื่อจะมีแฟนเพลงที่ได้เป็นคนตั้งชื่อด้วยเลยใช่ครับใช่เผื่อมีชื่อที่โดนใจครับเดี๋ยวผมใช้เลยครับถ้ามันโดนเนี่ยผมใช้เลยโอเคครับเคยไปเล่นสดบ้างหรือยังฮะเคยไปครับเคยไปเราเล่นที่ไหนไปแล้วบ้างที่งานดนตรีในสวน
ใช่กทมเป็นไงบ้างงานงานนั้นเป็นงานที่ดีครับผมชอบมากมันบรรยากาศเนี่ยเล่นในสวนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนดูก็มานั่งฟังกันเพื่อที่ผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสบายบรรยากาศมันดีนะวันนั้นมีน้องเทนภาพไปด้วยก็เป็นศิลปินข้างในในสเปซบาร์ใช่ใช่วันนั้นก็สนุกสนานครับได้เล่นดนตรีกันใช่วันนี้ดูเหมือนน้องจะเตรียมมาเป็นแบบ2ชิ้นเลยใช่ไหมวันนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างพิเศษมากครับแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนเลยครับใช่ครับเป็นที่แรกของ Space Bar Music ครับเลยครับสำหรับผมกับเซตแบบนี้2คนครั้งแรกจริงๆเราเซตของเราจริงๆมันคือมันเป็นยังไงครับผมเต็มแบนครับอ๋อโอเคคือถ้าเล่นจริงต้องมีแบ็คอัพอีกหน่อยนึงใช่ครับใช่ครับเต็มแบนแต่ผมชอบเซตนี้นะครับเออแต่พี่ก็แอบดูตอนเราก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราลองดูฮะลองดูฮะโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะฮะวันนี้ก็ดีใจที่รู้จักกันแล้วก็จะติดตามกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากให้น้องฝากนิดนึงว่าวันนี้คนที่ได้ดูหรือว่าคนที่อาจจะมาดูที่หลังเนี้ยอาจจะรู้จักวงนี้เป็นครั้งแรกครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาไหมโอเคครับถ้าเราอย่าทำอย่าทำอ่ะโอเคเทคสองเทคสองสวัสดีครับพวกเราสองคนโคซี่คอร์เนอร์ครับทอยและจอมยังไงก็ฝากติดตามผลงานใช่ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปล่อยเพลงใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วเช่นกอดฉันไว้ก่อนหรือหยุดเวลาลองไปฟังกันได้ครับถ้าเกิดคุณชอบฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับครับผมโอเคครับใช้ได้นะครับขอบคุณครับไม่ต้องมีเทคต่างครับใช้ได้ครับโอเคครับก็วันนี้เราคุยกันพอผ่านข้อนะเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราจะให้วงคนที่คอนเนอร์ได้ทำหน้าที่ให้เสียงเพลงแนะนำตัวเองบ้างนะฮะก็ขอบคุณวงคนที่คอนเนอร์มากที่มาเยี่ยมเยียนรายการเรานะครับแล้วก็อยากขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับได้แก่สิงคอร์ปอเรชั่นนะครับเลือกความสดชื่นที่ใช่เลือกน้ำดื่มสิงนะครับสิงเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าสะใจในแบบตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสื่อนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีเสมอมานะครับตั้งแต่เดอะกีตาร์แม็กYouTube Play นะครับแล้วก็ Happening ด้วยนะครับขอขอบคุณทาง Solution 1นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับขอให้น้องๆเขาเซตเครื่องเซตเข้ามาข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสิงห์เลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าปิ่นส้มยูสุลองเลยจากว่าทุกวันคืนหมุนและเวียนเปลี่ยนไปทุกอย่างมันคงจะไม่มีทางให้เรากลับมาเริ่มใหม่ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมกอดเก็บรอยยิ้มของเธอ
ุกวันเหมือนไม่ตายคล้ายเดิมเหมือนเมื่อวานต่อยนานแค่ไหนฉันไม่ลืมไม่ว่าความหมายของการจากลาคู่ใจแต่จำไม่ได้จริงๆก็เวลาเอาไว้ก่อนเดือนความเศร้าแค่อยากจะพัก
่วนที่ขาดหายเคยเห็นว่าไกลไม่ไกลแต่ยังไม่เจอสิ่งใดคงเป็นชีวิตที่เคยหลายคนต้องการแต่ติดตรงชีวิตไม่ได้สวยงามโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยสวัสดีครับโคซี่คอร์เนอร์นะครับเพลงสีแดงครับผมเพชรที่สวยไม่อาจส่องแสงหากไร้ลมแสงส่องกายที่ทำได้เพียงสื่อสารหัดทนร้อนหากอยากส่องแสงมีคนที่คิดว่าเก่งแต่อยู่คนเดียวไม่ไหวเขาอาบแสงยังเราคงเหน็บหนาวหากไร้แสงอาทิตย์ส่องใจฉันพอง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 เมื่อเจอกับแสงอาทิตย์ส่องที่ทำฉันคอยคอยคิดใกล้เมื่อเจอกับแสงอาทิตย์ส่องใจดึงไม่ได้แสง One two threeวันที่ฉันต้องขาดเธอดูเมฆเช้านี้ไม่สดใสขาดความสดชื่นของร่างกายสมองมันช้าและวันที่ฉันทานอาหารจะเป็นอาหารของใจวันนี้หิวโซแทบตายอยากไปอยู่ข้างเธอมีคนที่คิดว่าเก่งแต่อยู่คนเดียวไม่ไหวเดาขออาบแสงยิ่งเราคงเหน็บหนา
แสงอาทิตย์ส่องล่ะใจฉันพอง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 เมื่อเจอกับแสงอาทิตย์ส่องที่ทำฉันคอยคอยคิดไกลเมื่อเจอกับแสงอาทิตย์ส่องใจได้ไหมได้แสงโดมกิ่งรับเธอมาเติมสีแดงโน้มกิ่งรับเธอเติมสีแดงสำหรับเพลงแรกที่จบไปนะครับเป็นเพลงสีแดงนะครับของโคซี่คอร์เนอร์นะครับสำหรับเพลงต่อไปนี้เราจะเล่นเป็นโคเวอร์สักนิดนึงเพลงนี้ชอบมากเลยชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงห่วงอ๋อเอโอเคเอาเลยไหมโอเคแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหม Let I can call your mind กลัวว่าเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจพอเธอที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็จะไม่หวั่นไหวลองหันมามองอยู่ไม่ไกล Just look around youโอ้ baby ก็เหมือนว่าฉันจะลืมหายใจยิ่งเธอเข้ามายิ่งใกล้เท่าไรก็เหมือนฉันจะได้ยินหัวใจฉันสั่นได้พบเธอก็ทำให้ลืมถึงวันในทุกความเป็นเธอนั้นทำฉันให้หวั่นไหวแต่คิดถึงเพียงรอยยิ้มเธอนั้นก็อุ่นไปทั้งใจจะเก็บเธอเอาไว้ที่ไหนไม่พบเจอใครไม่ยอมไม่เคยได้มองเธอไม่อยากให้เธอนั้นมองใครเพราะถ้ามีใครมาคิดกับเธอเช่นเดียวกันกับฉันฉันเองคงทนไม่ไหวแบบนั้นOh, I would cry แต่จะไม่ทำให้เธอนั้นวุ่นวาย Just one thing, would you mind อยากขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหม Bet I can call you mindกลัวว่าเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เขานั้นเสียใจพอที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็จะไม่หวั่นไหวลองหันมามองอยู่ไม่ไกล Just look around you Oh babyไม่อยากให้เธอได้มองใครว่าถ้ามีใครมาคิดกับเธอเช่นเดียวกันกับฉันฉันเองคงทนไม่ไหวแบบนั้น Oh I would cry แต่เธอไม่ทำให้เธอนั้นวุ่นวาย Just one thing would you mind อยากขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหม Not that I can call you mine ก็แค่กลัวเธอไปรักฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็จะไม่หวั่นไหวลองหันมามองคนไม่ไกล Just look around you Oh babyลองหันมามองคนไม่ไกล Just let me love you โอเค
คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงต่อไปครับจอมหยุดเวลาเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่2เป็นเพลงที่2เนาะอ๋อใช่ถูกต้องเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเนาะเพลงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันแบบพิเศษที่ไม่เคยเล่นที่ไหนจัดไปคนที่อยากจะหนีออกจากความทุกข์สักนิดหนึ่งนะครับให้ลองฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับบางทีเราก็อยากจะหยุดเวลาไว้ตรงที่เรามีความสุขแต่ว่าในโลกความจริงมันก็เราก็หยุดเวลาไว้ไม่ได้เนาะชีวิตก็แบบเป็นเหมือนรถไฟที่จะดำเนินต่อไปอยู่สักครั้งพักไว้
ขอช่วยหยุดเอาไว้ที่เดิมจะได้ไหมหยุดเวลาเอาไว้ก่อนเบื่อตัวเหงาเมื่อเขานั้นไม่อยู่อยู่สักครั้งพักไว้ก่อนช่วยหยุดเอาไว้ที่เดิมจะได้ไหมพี่แค่พอที่ฉันจะลุกมาใหม่รอให้ใจฉันพร้อมก้าวเดินต่อไปแต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริงที่หอรักใช้นานๆไม่อยากจะให้หายมาอยู่ตรงนี้ฉันขอเธอขอเธอได้มาพราะในวันนี้ฉันอยากหยุดเวลาเอาไว้ก่อนเบื่อความเศร้าแค่อยากจะพักอยู่สักครั้งพักไว้ก่อนช่วยหยุดเอาไว้ที่เดิมจะได้ไหมหยุดเวลาเอาไว้ก่อนเบื่อตรงเหงาเมื่อเขานั้นไม่อยู่อยู่สุดฟ้าพักไว้ก่อนช่วยหยุดเอาไว้ที่เดิมจะได้ไหมพี่แค่พอที่ฉันจะลุกมาใหม่รอให้ใจฉันพร้อมก้าวเดินต่อไปแต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริงที่หอรักโอเคครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกที่เราปรับกับทาง Spacebar เลยเนาะชื่อเพลงว่านี่เราเตรียมมาหรือเปล่าว่าเราจะพูดกันแบบสลับกันไม่จะเตรียมใช่ไหมเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นตลกคาเฟ่นะThank you.
ากว่าทุกวันแค้นหมุนและเวียนเปลี่ยนไปทุกอย่างมันคงจะไม่มีทางไม่มีทางให้เรากลับมาเริ่มใหม่ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมกอดเก็บรอยยิ้มของเธฉันก็ลืมไม่ไหวความหมายของการจากลาเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆก่อฉันไว้ก่อนนะก่อฉันไว้ก่อกอฉันไว้ก่อนนะอยากจะยืมมันไปไม่รู้ว่าคงไม่ต่างกอฉันไว้ได้ไหมจริงๆก่อฉันไว้ก่อนนะก่อฉันไว้ก่อนก่อฉันไว้ก่อนนะอยากจะยืมมันไปไม่รู้ว่าคงไม่ตายก็ฉันก่อฉันไว้ก่อนนะก่อฉันไว้ก่อนก่อฉันไว้ก่อนนะอยากจะยืมมันไปไม่รู้ว่าคงไม่ตายก่อฉันไว้ได้เมื่อกี้ไม่มีใครฟังออกใช่ไหมครับว่ามีผิดพลาดเล็กน้อยมีคนฟังออกเหรอโอเคครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเนาะใช่ไหมจอมเป็นเพลงที่เรายังไม่แน่ใจเลยว่ามันควรจะชื่อเพลงว่าอะไรนะครับช่วยกันตั้งหน่อยนะถ้ามีคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับช่วยผมตั้งชื่อเพลงนี้หน่อยเรามาลองฟังกันเลยดีกว่าเหนื่อยใจที่ยังเป็นอย่างนี้
รักเคยไม่ได้สักทีก็ตอนฉันยังมีเธอเหมือนดังฝันที่ยังไม่หายไปอยากลืมจะลืมว่าเคยรักผ่านมาเกือบนานนับปีที่วันเหล่านั้นยังคอยหวนมาหาเกือบมาทิ่มแทงใจรู้ที่เธอคงไม่กลับมาเหมือนเชื่อเหมือนว่าเธอด่านช้าสายตาของเธอที่มองมามันบอกลาลาแต่ใจฉันยังคงหมุนวนแบบนี้เลยต้องทุกทนฟังอยู่ลึกข้างในทนไม่ได้ใจที่ฝากให้กับเธอไว้ทนไม่ได้ทนไม่ถ้ามีคนรอสับน้ำตาถ้ามีคนรอที่เห็นค่าต่างกับฉันที่ยังทนไม่ได้ใจที่ฟังให้กับเธอไว้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เลยถึงจุดที่ใจกับความคิดสวนทางแบบไม่ใยดีตราบใดฉันยังเป็นแบบนั้นคงท้อหรือมันไม่หายใจรู้ที่เธอคงไม่กลับมาเหมือนใช้เหมือนว่าเธอด่านช้าสายตาของเธอที่มองมามันบอกลาลาใจฉันยังคงมุ่นวนแบบนี้เลยต้องทุกทนฟังอยู่ลึกข้างในทนไม่ได้ใจที่ฝากให้กับเธอว่าทนไม่ได้ทนไม่ถ้ามีคนรอซ้ำน้ำตาถ้ามีคนรอที่เห็นค่าต่างกับฉันที่ยังทนไม่ได้ใจที่ฟังให้กับเธอว่าชื่อเพลงได้ยังครับเพลงนี้เราก็ต้องกลับไปตั้งชื่อเพลงกันนะเพลงนี้โอเคครับตอนนี้ก็ได้จบเพลงสุดท้ายที่เราจะเล่นในโชว์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับสปอนเซอร์ของเราสิงขอบคุณ Space Bar Music นะครับขอบคุณพี่สาวเอ็นมากๆนะครับวันนี้ที่มาแจมกีตาร์โซโล่นะครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่วิฟนะครับขอบคุณจอมนะครับที่มาเล่นเบสด้วยกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าดูอยู่ที่รถไฟฟ้าก็ได้ครับนะครับแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณไฟขอบคุณเบสขอบคุณเครื่องดื่มนี่นะครับลืมกินน้ำเลยนะครับขอกินน้ำสักหน่อยครับตอนนี้คอแห้งสุดเลยครับก็สุดท้ายนี้ขอฝากโคซี่คอร์เนอร์ไว้กับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามีเพลงที่ปล่อยกับทางSpace Bar Music ก็คือเพลงก่อนสมัยก่อนนะครับแล้วก็หยุดเวลานะครับแล้วก็จะมีเพลงต่อไปที่ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับที่ผมให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อเพลงนะครับซึ่งช่วยผมด้วยนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตกันเร็วๆนี้ครับแล้วก็เรามีงานเล่นใช่ไหมครับจอมเป็นวันที่
ม่แน่ใจฮะแต่ว่าเป็นงานของ Happening Ten Fest ใช่ซึ่งจะเล่นกันที่ซีคอนครับผมซีคอนศรีนครินทร์ก็ยังไงถ้าเกิดมีใครอยู่ใกล้แถวนั้นหรือว่าอยากจะตามไปเชียร์พวกเราก็มาเจอกันได้เลยนะครับจะยินดีมากๆครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสิงห์เลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลย